ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยไปเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มก็คือเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลแต่ว่าหลายท่านจะรู้จักกรุงเทลอาวีฟนี่คือกรุงเยรูซาเล็มประวัติศาสตร์นะที่นี่เป็นเมืองที่มี3ศาสนาด้วยกันนะฮะมีทั้งศาสนาเก่าแก่ที่สุดในโลกคือศาสนาอะไรศาสนายูดายยูดายเลยก็พุทธยังแก่กว่าคิดเลยศาสนายูดายศาสนายูดายประมาณ 4,000 กว่าปีพยาโฮวาไงพยาโฮวาเป็นผู้กำเนิดไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์หรือศาสนาพุทธนะฮะที่นี่คนเขาเรียกว่าคนยิวนะฮะคนยิวก็คือแบบคนที่แบบมีเหมือนหมวกเล็กๆอ่ะคิดแบบคลิปอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยและเมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองประวัติศาสตร์มากเป็นเมืองที่สวยงามมากและเป็นเมืองที่มีการสู้รบอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเยรูซาเล็มคือเมืองที่แยกออกมาหลังจากเกิดสงครามที่เขาเรียกว่าเวสต์แบงค์นะฮะหรือปาเลสไตน์นะฮะที่สู้กันระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่เนี้ยมันเคยเจริญรุ่งเรืองมาที่สุดเลยในสมัยอดีตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเคลมจากพวกโรมันพวกกรีกพวกโรมันพวกออตโตมันจึงทำให้มุสลิมอ่ะตามออตโตมันเข้ามานี่ผู้ชายแบบเนี้ยนะผู้ชายที่เดินอยู่ตามถนนที่มีจอนๆอย่างเงี้ยมีหมวกอย่างเงี้ยคือพระนะฮะคือนักบวชคือนักบวชนักบวชโบสถ์เขาเรียกว่าซินาโกกนะคุณผู้ชมโบสถ์ของชาวยิวหรือศาสนายูดายเขาเรียกซินาโกกนะที่ประเทศไทยก็มีนะถ้าจำไม่ผิดอยู่สุขุมวิท24ของเขาจะเป็นแบบศาสนาที่แบบทำทุกอย่างให้ดีที่สุดให้ชีวิตเขามีข้อกำหนดเยอะเช่นทานอาหารก็จะต้องเลือกไม่ทานสัตว์บางประเภทแล้วก็ปลาเนี่ยจะต้องมีเกล็ดถ้าปลาไม่มีเกล็ดกินไม่ได้นะปลาหมึกกินไม่ได้กุ้งกินไม่ได้ปลาทั่วไปปลาทะเลที่ไม่มีเกล็ดกินไม่ได้ต้องกินปลาที่มีเกล็ดเท่านั้นกินปลาที่มีเกล็ดเท่านั้นไม่งั้นผิดศีลนะฮะนี่คือบรรยากาศในเมืองนะครับผมคิดว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไปในเมืองเยรูซาเล็มอ่ะมันจะมี3ศาสนามีสุลานะมีซินาโกกนะมีคาทอลิกอันนี้เป็นสุลาแล้วก็มีสถานที่สำคัญที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นก็คือคิวที่จะเข้าไปสู่กำแพงร้องไห้นะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่คนยิวเนี่ยนะเป็นคนที่แบบอดทนที่สุดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมที่ฮิตเลอร์ฆ่าชาวยิวไปนับ10ล้านคนขนชาวยิวจากยุโรปใส่รถไฟตัดพร้อมทรัพย์สมบัติหลอกว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยพวกก็ไปเที่ยวกันแล้วเอาหลุยส์วิตตองไปอะไรไปขึ้นรถไปถึงที่โปแลนด์ออชวิตไงเมืองออชวิตเป็นเมืองสำหรับลมแก๊สไงเสร็จแล้วไปถึงปั๊บจับโกนหัวหมดเลยดึงผ้าดึงผ่อนออกดึงกระเป๋าหลุยส์วิตตองชาแนลดึงออกให้หมดนะฮะเสร็จเรียบร้อยก็แก้ผ้าล่อนจ้อนยัดเข้าไปในห้องถึงเวลาครั้งละ200คนลากไปบอกว่าไปอาบน้ำเปล่าเข้าห้องปั๊บปิดปุ้งเปิดแก๊สอย่างเดียวตายเลยเงียบกิ๊บเลยแล้วก็ออกไปจัดการซะอันนั้นคือโศกนาฏกรรมคนยิวจึงมีความรู้สึกว่ารักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตัวเองมากนั่นก็คือรักประวัติศาสตร์ตัวเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้พูดกันเล่นๆนะเราจะสู้ค้าขายสู้คนยิวยากมากคนยิวปัจจุบันมีประมาณ20ล้านนะครับ20ล้านคนเนี่ยที่เป็นยิวเข้มข้นเนี่ยก็อยู่ในประเทศประมาณสัก10ละแล้วก็อยู่ในต่างประเทศ10ต่างประเทศก็เช่นเจ้าของห้างสรรพสินค้าในนิวยอร์กชื่อดังทั้งหลายแหล่นะฮะอย่างเช่นเราก็ไม่ได้ว่านะสามีของปุ๋ยพันทิพย์ก็ใช่นะฮะเจ้าของบริษัทเพชรในนิวยอร์กที่อัมสเตอร์ดัมกระจายกันอยู่ในแถบประเทศที่เจริญแล้วเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์ everythingเป็นยิวซะเกือบหมดทั้งโลกเลยไปดูสิฮะคนที่รวยๆแก่ๆทุกคนเป็นยิวกันหมดละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยิวเขากู้เมืองโดยการที่สมัยก่อนเขาเจริญรุ่งเรืองมาก่อนเมื่อ 4,000 ปีเขาถูกตีมาจนในที่สุดเนี่ยเขาไม่เหลืออะไรเลยนะเขาเหลือแค่กำแพงชิ้นเดียวกำแพงร้องไห้กำแพงโบสถ์โซโลมอนของเขาเนี่ยซึ่งเป็นกำแพงชั้นนอกมันถูกทุบถูกตีถูกเผานะฮะจนเหลือกำแพงอันเดียวสุดท้ายเนี่ยกำแพงนี้ถ้าใครไปแล้วไม่ได้ไปดูนะถือว่าไม่ถึงเพราะชิ้นเดียวในโลกเหมือนกับคนมุสลิมอะครับต้องไปหินวิเศษหินที่เมกะใช่ไหมแต่ว่าคนยิวจากทั่วโลกอะเขาจะต้องมาที่นี่ปีละครั้งมาให้ได้เพื่อมายืนเขาทำความเคารพกับกำแพงร้องไห้เขาเรียกว่าwailing wall นะครับคือกำแพงร้องไห้คือหวนอาลัยกับอดีตชาติของคนยิวที่ถูกทารุณกรรมถูกไล่ที่นะครับแล้วก็ถูกต่อสู้ทุกอย่างทั้งถูกฆ่าตายแต่ในที่สุดเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2ปี1948นะคนอิสราเอลก็กู้ชาติคืนมาได้ก็เลยกลายเป็นประเทศอิสราเอล